รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับสนับสนุนโดยสมุดโคจรแทเวลกันมาบันจักรยานตอนเช้าๆแบบนี้นะครับเป็นโอกาสที่จะเติมพลังเติมอินสปิเรชันในสมองในใจของแดเนียลนะครับจะมองเห็นธรรมชาติทำให้รู้สึกสดชื่นนะครับโอ้เย้โอ้เย้โอ้โอ้Yeah! ลองดูจักรยานของผมคิดว่ายังไงครับทีมงานน่ารักไหมคันเล็กคันใหญ่ไม่เกี่ยวนะครับมันแล้วแต่ว่าเรารู้สึกยังไงตอนที่เราบันจักรยานรู้สึกแบบแมนๆอย่างผมก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับทุกคนจะรู้ว่าเขาดูเท่เขาดูคูลจริงๆกิจกรรมนี้เหมาะสำหรับวันนี้เพราะว่าวันนี้รายการลงรักยิ้มผมจะไปเที่ยวชมสวนต่างๆที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็ตอนนี้แดเนียลกับบันจักรยานอยู่ที่อิงนาทีรีสอร์ทนะครับที่อำเภอสามโคกอิงนาทีรีสอร์ทจะเป็นรีสอร์ทที่สวยที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาและจากหมู่ของสระว่ายน้ำจะมองออกไปเห็นวิวของแม่น้ำที่สวยงามมากนอกจากนั้นบรรยากาศที่รีสอร์ทจะมีความร่มรื่นของต้นไม้และภายในรีสอร์ทจะมีห้องพักที่เป็นแบบวิลล่าหลังๆทั้งหมดเป็น3แบบและแบบที่เป็นไฮไลท์ที่สุดก็คือดีลักซ์ภายในห้องมันกว้างใหญ่มากมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งหมดเลยนะครับแล้วไฮไลท์ในห้องดีลักซ์นะครับจะเป็นระเบียงที่ยื่นออกไปในน้ำเดี๋ยวจะให้เราเห็นวิวของสวนที่ธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากจริงๆครับแล้วหลังจากนี้ผมจะไปพูดคุยกับเจ้าของรีสอร์ทแล้วจะถามว่าที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจ้าของรีสอร์ทใช่ไหมครับใช่ค่ะเจอแล้วครับผมแดเนียลเฟรเซอร์ครับชื่ออะไรครับชื่อไหมค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะชื่อไหมยินดีที่ได้รู้จักนี่เป็นชื่อยาวมากเลยโอ้ชื่อไหมใช่แต่ยินดีที่ได้รู้จักใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ที่นัดแดเนียลมาเจอที่เป็นส่วนสมุนไพรใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีสมุนไพรอะไรบ้างครับก็มีหลักๆก็กะเพราโหระพาผักบุ้งชอบอันนี้เขาเรียกคูคาวค่ะจะมีกลิ่นคาวปลาเดี๋ยวผมกินสดๆได้ไหมสดได้ค่ะดีรสชาติมันแรงหน่อยมันขมขมมากๆแล้วก็เปรี้ยวด้วยแล้วมันอะไรมะนาวค่ะมะนาวกินมะนาวแทนดีกว่าใหญ่มากด้วยเห็นไหมลูกใหญ่มากเลยผมลองชิมได้ไหมได้สิคะเด็ดเลยค่ะหวานรสชาติในปากก็เป็นปูขาวอะไรเงี้ยว้าวที่อิงนาทีรีสอร์ททำไมถึงว่าต้องมีส่วนสมุนไพรที่รีสอร์ทด้วยครับถ้าเราเชื่อว่าการที่เรารักษาสุขภาพทำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอิงนาทีรีสอร์ทมีความหมายไหมอิงนาทีมันก็มีความหมายมาจากว่าจุดเด่นของเราคืออยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็แนบอิงกับแม่น้ำซึ่งเราพยายามอาศัยพึ่งพิงกับมันเราพยายามไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสิ่งแวดล้อมของแถวนี้แล้วถ้าเป็นลูกค้าที่มาที่รีสอร์ทนะครับมีกิจกรรมอะไรอีกไหมค่ะก็คือว่าตั้งแต่เข้ามาด้านหน้าเราก็จะมีเลี้ยงปลาในสระพายเรือในบ่อบัวแล้วก็มีปั่นจักรยานเที่ยวโดยรอบนะคะแล้วก็มีจักรยานไว้ปั่นรดน้ำต้นไม้แล้วก็มีฟาร์มไก่มีฟาร์มไส้เดือนซึ่งเราเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาเป็นปุ๋ยให้กับเกษตรที่นี่แล้วก็มีฟาร์มเห็ดก็มีฟาร์มเห็ดที่นี่ด้วยนะครับค่ะใช่ค่ะก็พาผมไปดูได้ไหมก็อยากรู้ว่าเห็ดมีเห็ดอะไรบ้างโอ้มามาเห็ดเยอะแยะเลยนะครับดูเขาไปดูครับไปดูกันนะมีเห็ดพี่ไหมอันนี้เป็นเห็ดพันไหนครับนางฟ้าภูฐานค่ะซึ่งเราเอา
ผลิตภัณฑ์เห็ดเนี่ยมาเป็นอาหารในรีสอร์ทปลูกแบบนี้รอนานแค่ไหนก็ต้องรอนานเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วนะเราจะเก็บได้4เดือนหลังจากเราทำก้อนเห็ดแล้วแล้วเห็ดเนี่ยก็จะออกมาเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าจะเป็น1ก้อนแบบนี้นะครับถ้าเก็บไปแล้วต้องรออีกนานไหมกว่าจะงอเขาก็จะพักก้อนเขาจะใช้เวลาอีกประมาณ7วันแล้ววันนี้มีอะไรพร้อมที่เก็บไหมเนี่ยค่ะก็ที่เป็นช่อใหญ่ๆเนี่ยสามารถพร้อมเก็บนั่นก็ง่ายมากก็คือเราเอามือโยกแล้วก็ดึงออกมาเอาอันเนี้ยไปทานได้เลยจริงเหรอผมกินสดๆแบบนี้ได้ไหมได้เลยอร่อยมันกรอบใช่กรอบสดชื่นมากมากกว่านอนที่รีสอร์ทอย่างเดียวนะครับนี่เป็นโอกาสที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับผักเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วมันเหมาะสำหรับวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เดนิเอลแล้วก็ทีมงานรายการลงรักเรียนเราจะไปเที่ยวส่วนต่างๆที่จังหวัดปทุมธานีด้วยดีค่ะปทุมธานีมีของดีให้เลือกชมเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแน่นอนโอเคพี่ไม้ขอบคุณมากด้วยนะครับแต่วันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับรอยยิ้มชุมชนที่ผมจะนำเสนอนะครับนี่ไงจะที่ไหนล่ะ wow. แต่มาที่นี่ต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะที่นี่มีเรือให้พายมาลองไหมจ๊ะที่นี่ใกล้ๆไปกับรถอีแตนที่นี่มีสวนให้ลงมาลุยของกินเพียบไม่ต้องกลัวอดค่ะไก่อ้อแอะที่นี่มีของให้ลองให้ดูไม่มีเบื่อค่ะถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนบ้านบุง14ไงลองมาไหมล่ะเล่าเรื่องภูมิใจชุมชนไทยชุมชนที สนับสนุนโดย Royal Hill Golf Resort and Spa โอเคนะครับตอนนี้เดนิเอลยังอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเดนิเอลจะเที่ยวชมส่วนต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่สวนฟุ้งพระจอดนะครับอยู่อำเภอหนองเสือผมก็นั่งเรืออยู่กับพี่ปุ๊ใช่ไหมครับใช่ครับผมแล้วขออนุญาตโอ้ทำอะไรครับพี่ปุ๊ดอกดาราสีชมพูสดสวยมากนี่สวยงามมากมันดูเหมือนว่าจะเป็นแบบแกนต้อนรับลูกค้าจะมีดอกไม้ต้อนรับในสวนด้วยนะครับทราบไหมว่าชาวต่างชาติฝรั่งอย่างแดนนี่เรียกว่าอะไรลองดู Google สิเขาจะแปลภาษาให้ไม่เขาเรียกว่า torch ginger ขิงก็คือ ginger แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับขิงนะอันนี้เป็น torch ginger ที่เขาบอกว่าเรากินได้เนาะใช่ครับภาพรวมมีอะไรบ้างครับภาพรวมของสวนพระจอนเนี่ยเรานำเสนอในเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นหัวข้อของเกษตรผสมผสานในเรื่องของความยั่งยืนของเกษตรกรไทยอย่างผักเนี่ยเรามีมากกว่า60ชนิดและผลไม้ในสวนเนี่ยก็จะมากกว่า30อย่างพื้นที่20ไร่ของสวนพระจอนเนี่ย
แต่มีฟาร์มหลากหลายของผักและผลไม้เยอะมากครับที่มีผลไม้ที่เราออกแบบช่วงนี้ไหมช่วงนี้ที่สวนกระจอนเนี่ยอย่างมะพร้าวน้ำหอมมะกอฮอลแลนด์มะเฟืองหวานฝรั่งกิมจูเราจะมีตลอดครับผมใช่ครับทำมากี่ปีแล้วครับเราทำเป็นเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานเนี่ยปีนี้เป็นปีที่11ครับผมในเรื่องของการทำเกษตรเนี่ยถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเราจะไปนั่งขายแบบร้านเรามีวอเตอร์เคสอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์ของคนที่เขาจะต้องซื้ออาหารทุกวันเราก็เลยทำในเรื่องของฟาร์มหลากหลายถ้าเรามีฟาร์มหลากหลายเนี่ยเราก็จะสามารถรับผู้ซื้อที่เขาต้องการทานได้ทุกวันด้วยครับผมแล้วพูดเห็นว่านี่เป็นบางทีแบบนั่งเรือไปเก็บผักอะไรเงี้ยพูดมาแล้วก็เดี๋ยวอย่าพูดกระโดดผมเสียสละหัวใจฝรั่งกิมจูแล้วเก็บได้เลยครับดึงได้เลยโอเคอันนี้เป็นมหัศจรรย์ธรรมชาตินะครับก็มีล่องสวนแล้วก็บางที่บางต้นนะครับเขามีหนังสือพิมพ์ของตัวเองเพราะว่าอันนี้เป็นต้นฉลาดมากเขาอยากอ่านทุกวันว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองว่าเกษตรกรนี้นั้นวันนี้อยากจะดูฉบับเป็นเฮดไลน์คืออะไรครับรายการลองแรกยิ้มได้เรตติ้งที่ดีที่สุดผมอ่านนะอันนี้เขาเขียนมันก็ต้องมีหนังสือพิมพ์คือขั้นของเสือพิมพ์เนี่ยจะทำให้ขาวๆครับนี่เก็บมาได้เลยครับดึงมาเก็บยังไม่ดึงโอเคแล้วนี่เลยขอดูได้ไหมครับแก่เลยครับแก่เลยครับผมโอ้มันดูขาวมากอันนี้เกินสดแบบนี้ได้ไหมใช่ครับผมทานได้เลยครับผมจริงเหรอฝรั่งกิมจูอ๋ออยู่ข้างในด้วยหวานกว่าฝรั่งปกตินะอันนี้คือมะเฟืองหวานครับผมเก็บได้เลยครับอันนี้เก็บได้เลยอันนี้แหละครับได้เลยครับผมไม่เป็นไรครับคิดว่าฝรั่งเรียกว่า star fruit หรือ star apple ใช่ไหมลักษณะจะเป็นแบบมันดูดาวใช่ไหม star fruit ปลูกตลอดทั้งปีได้ไหมปลูกตลอดทั้งปีได้ลูกตลอดทั้งปีครับผมกินสดแบบนี้ได้ไหมลองทานเลยครับเขียวก็หวานฮะโดยสายพันธุ์ของเขาครับผมมะเฟืองหวานว้าวมันชุ่มคอได้ว้าวก็มีน้ำเยอะมากและสิ่งที่เราภูมิใจคือมะเฟืองของเราเนี่ยก็ปลอดสารเคมีฮะว้าวโอเคก็มีดอกไม้มีผักมีผลไม้อะไรเยอะแยะตอนนี้จะพาแดดี้ไปทำอะไรครับเราจะเอาผลไม้ดอกไม้สมุนไพรต่างๆเนี่ยไปทำเป็นยำผักผลไม้ดอกไม้สมุนไพรเพื่อสุขภาพครับโอเคนะครับตอนนี้แดนนี่ขึ้นออกจากเรือแล้วนะครับแล้วก็นั่งอยู่กับแม่ครัวคนหนึ่งแม่ชื่ออะไรครับชื่อป้ามารีค่ะป้ามารีสวัสดีครับป้ามารีผมแดนนี่ครับป้านะครับจะสอนแดนนี่ทำเมนูอะไรครับยำผักสมุนไพรค่ะขั้นตอนแรกทำอะไรครับน้ำยำค่ะอ๋อเราจะทำน้ำยำมีน้ำเชื่อมนะคะมีน้ำมะนาวค่ะน้ำปลาค่ะตะไคร้นะคะพริกค่ะมะพร้าวคั่วค่ะลองชิมไหมคะให้ผมลองชิมเหรอครับเอาเยอะไหมสุดยอดอันนี้คือผักปังค่ะซาลาเน่มะเฟืองค่ะวอเตอร์เค้กค่ะดอกขจรค่ะชมจันทร์ค่ะยำสมุนไพรค่ะยำผักสมุนไพรเมนูพิเศษที่ส่วนปุ้งขจรแล้วก็ผมลองชิมโอ้มามาโอ้ว้าวสิ่งที่ชอบมากครับอร่อยแล้วก็มันเผ็ดแล้วก็มันเค็มแล้วก็เปรี้ยวหวานแต่ผมเห็นว่าไฟนี้นะครับคงเล็กไปหน่อยถ้าอยากจะทำแบบซูเปอร์เดี๋ยวผมมีไอเดียนะแบบไหนนะครับว้านี่ไงนั่นนี่ถ้าอยากกินแบบซูเปอร์ผมเห็นว่านะครับอาหารแบบนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบกินอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเป็นอาหารที่เฮลตี้มากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวเกษตรกรคนไทยสมุนไพรผลไม้ผักต่างๆนะครับผมเห็นว่าที่นี่นะครับตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับอ
Daniel's expecting you ไหวไหมครับทีมงานไม่ไหวแล้วนะครับไม่ร้องดีกว่านะครับแล้ววันนี้ Daniel จะเที่ยวชมสวนต่างๆนะครับที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งตอนนี้นะครับ Daniel นั่งเรืออยู่ที่สวนเกษตรแก้วมังกรนะครับรังสิตคลอง10ในมุมมองของชาวต่างชาติอย่างผมนะครับเราเห็นว่าแก้วมังกรนะครับนี่เป็นผลไม้ที่mysterious มากๆมัน exotic แล้วก็สวยงามจริงๆแล้วก็อยากรู้ว่าที่มาที่ไปของแก้วมังกรในเมืองไทยจะเป็นยังไงแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดสวนแก้วมังกรจะทำยังไงโอเคนะครับแดเนียลกับเจ้าของสวนพี่เก่งลงจากเรือเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าตอนนี้เรายืนอยู่ตรงกลางสวนแก้วมังกรใช่ครับใช่เราอยู่ตรงกลางของสวนแก้วมังกรบนพื้นที่130ไร่เป็นของคุณทั้งหมดเลยนะครับเป็นของครอบครัวเป็นของครอบครัวของครอบครัวครับผมเห็นว่านี่มันลักษณะคล้ายๆกับเสาโทรศัพท์อันนี้เป็นเสาครับเพราะว่าแก้วมังกรเนี่ยเป็นพืชที่ต้องมีเสาให้เขาเลื้อยทั้งหมดมีกี่สายพันธุ์นะครับถ้าพูดถึงว่าแก้วมังกรบนโลกนี้นะครับผมว่ามีเป็นพันๆสายพันธุ์แต่ในเมืองไทยเนี่ยก็มีเป็น10 20สายพันธุ์เหมือนกันแล้วก็ที่นี่ที่สวนของพี่นะครับมีกี่สายพันธุ์ครับตอนนี้เรามีทั้งหมด4สายพันธุ์4สายพันธุ์ครับต้นหนึ่งจะได้ประมาณกี่ลูกครับ1เสาปลูกปีแรกจะได้ประมาณ5กิโล6ปีที่2กิโลนะครับจะได้20ถึง30กิโลปีที่3จะได้50ถึง80กิโลตกลงอันนี้เป็นลูกที่ออกมานี่ไม่ใช่ดอกที่กำลังรอสุกใช้เวลาจากตุ่มเล็กๆนะครับจนเป็นดอกบานประมาณ15วันดอกบานแล้วขยายผลอย่างนี้ติดผลพร้อมตัดอีก30วันเบ็ดเสร็จกระบวนการอยู่ที่45วัน45วันแล้วก็สายพันธุ์ที่เราดูที่นี่นะครับจะเป็นสายพันธุ์สีทองอิสราเอลสีทองอิสราเอลครับแต่อันนี้เป็นพันธุ์ใหม่ที่นำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลนะครับครับแล้วมีแบบลูกที่พร้อมตัดมาเดี๋ยวเราไปเดินดูกันครับไปเดินดูกันนะว่าเราจะไปเก็บแก้วมังกรนี่ครับสุกแล้วมีพร้อมเพื่อคุณนั่นนี่เลยเอามีดมาทีมงานนี่ครับโอ้สุดยอดเลยเขามาพรีเพรสมากเลยอยากรู้วิธีการตัดแก้วมังกรนะครับนะครับดีนะวิธีการนะครับเราตัดให้แกนนี้ขาดนะครับโดยการที่เอากรรไกรช้อนเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับพอตัดนะครับกับเห็นแล้วบิดเลยครับแล้วก็ดึงออกถ้าเป็นชาวสวนจริงๆนะครับต้องมีความรู้เยอะมากในเกี่ยวกับการทำเกษตรแล้วก็การดูแลการทำพรูนิ่งการปลูกการเก็บการแช่ไว้ไม่ใช่แค่แบบปลูกแล้วก็รอแล้วก็ผลไม้ออกมาแล้วก็ปุ๊บเสร็จปั๊บแล้วก็ไปขายครับนี่หลากหลายขั้นตอนจริงๆนะครับครับผมแต่ขั้นตอนที่สำคัญจริงๆอยากชิมอยากรู้ว่าการรสชาติของแต่ละพันธุ์จะเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวเรากลับไปชิมกันที่บ้านสายพันธุ์ที่คนไทยนิยมเรียนมาที่สุดจะเป็นพันธุ์ไหนได้บ้างถ้าเกิดที่ขายในท้องตลาดมากสุดจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือพันธุ์ขาวเวียดนามลองชิมลองดูผมมั่นใจว่าไม่จืดอร่อยจริงๆแล้วใช่ไหมครับหวานกว่าที่กินปกติแล้วมีอีกลุกหนึ่งนะครับที่เขาพูดถึงในสวนนะครับอันนี้ก็คือพันธุ์สีทองอิสราเอลลองกินนะครับลองชิมดูครับใช่หวานอันนี้หวานเปรี้ยวเปรี้ยวเหมือนแบบมีคนเอาลินจีกับลำไยกับแก้วมังกรเอามาผสมกันครับรสชาติจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคนที่ชอบกินแก้วมังกรคงอิจฉาแดงมากเลยนะครับตอนนี้มีแบบหลากหลายสายพันธุ์ที่มีรสชาติหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็อร่อยอร่อยทั้งหมดจริงๆนะแล้วอันนี้จะ freshening รู้สึกว่ามันสดชื่นสดชื่นมากเลยครับสดชื่นครับอันนี้เป็นพันธุ์เนื้อออกสีชมพูเป็นพันธุ์ใหม่หรือเราเรียกว่าพันธุ์สีชมพูหรือเรียกว่าพันธุ์พิงกี้อันนี้คือเราทำให้พันธุ์เนี่ยนะครับสีออกเป็นสีแดงอ่อนเป็นพันธุ์ใหม่พันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่เราเปิดตัวในร้านของกายการของคุณเนี่ยเป็นรายการแรกเลยอันนี้เป็นพันธุ์ที่คุณทำเองเป็นพันธุ์ที่เรานำเข้ามาแต่ยังไม่มีขายในประเทศไทยไม่มีใครเคยเห็นในทีวีด้วยเป็นรายการแรกที่ของโลกด้วย ใช่เนื้อจะแข็งกว่าครับแข็งกว่าปกติครับครับรสมันจืดๆหน่อยด้วยนะครับครับไม่หวานมากไม่หวานมากอันนี้จะไม่หวานเท่ากันนี้สายพันธุ์สุดท้ายอันนี้เป็นอันนี้แดงไต้หวันก็คือว่าเป็นพันธุ์ที่จะออกรสชาติหวานเนื้อนิ่มนะครับหวานที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง4สายพันธุ์ตรงนี้โอ้เออว้าวโอ้โห
จะเห็นว่าเนื้อนี่จะนิ่มกว่ารสชาติหวานกว่าแต่เนื้อนิ่มๆใช่ไหมก็พอเราเอาแก้วมังกรบางส่วนพวกนี้ขายสดไปแล้วส่วนหนึ่งเราก็นำไปแปรรูปด้วยนะครับที่นี่มีโครงการแปรรูปทำมา3ปีแล้วภายใต้แบรนด์พุทธยาทำอะไรบ้างครับเราทำเป็นแก้วมังกรอบแห้งนะครับแล้วก็ทำน้ำสกัดแก้วมังกร 100% แล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือสเปรดแต่สเปรดของเราไม่ใส่น้ำตาลเลย 100% เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทานผลไม้สุขภาพหรือทานอะไรที่ไม่หวานเลยแล้ววันนี้นะครับพี่แดเนียลออกมาเดินทางท่องเที่ยวชมส่วนต่างๆนะครับที่จังหวัดปทุมธานีสิ่งที่ผมประทับใจมากๆนะครับก็คือความรู้ของชาวสวนชาวบ้านคนไทยนะครับแล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเที่ยวชมสวนแบบแดเนียลวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คือ1เราได้ความมั่นใจในสิ่งที่เรากินนะครับเพราะเรารู้ถึงต้นกำเนิดของผักผลไม้พืชสมุนไพรต่างๆนั้นนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับเราจะได้ผลผลิตที่ราคาไม่แพงนะครับเพราะเราซื้อโดยตรงจากชาวสวนชาวบ้านนะครับผมเห็นว่ามีแต่ข้อดีจากการเที่ยวชมสวนต่างๆแบบแดนเยาวันนี้ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับชาวไทยทุกคนที่เป็นคนใหม่ในทีมงานเรานะครับอยากให้เขามีโอกาสลองชิมอะไรอร่อยๆมนบ้าเขาชอบอะไรเผ็ดๆครับถ้าไม่กินเขาจะเสียใจเขาจะน้อยใจจะเสียใจลองดูทำเดียวนะแดเนียลครับอันนี้ผมจะช่วยให้ผมจะช่วยให้ชิมปากให้ด้วยครับแล้วทริปหน้าสัปดาห์หน้าจะมาด้วยกับเราไม่มาแล้วไม่มาแล้วถ้าโดนแกล้งไม่มาแล้ว